สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com มาว่ากันที่เรื่องจากเมลก่อนครับวันนี้เป็นเรื่องของใครเรื่องจากคุณนโมครับคุณนโมให้คุณนโมที่โทรมาเล่าเรื่องบวชในหลอนนี่ป่ะไม่ใช่คนอีกนโมหนึ่งคุณนโมชนบุรีอีกคนนึงไม่ใช่เหมือนกันนี่อีกนโมหนึ่งอีกนโมจากเมลครับอะไรนะเป็นคุณนโมจากเมลจากเมลครับโอ้โหเอาเชิญครับคุณนโมจากเมลครับฮะคุณนโมบอกว่าเรื่องที่เจอเนี่ยเป็นเหตุการณ์3เหตุการณ์หลังจากที่คุณนโมแบบอายุ25ครับก็เชื่อว่าเกิดเรื่องอะไรพวกนี้เป็นเพราะช่วงวัยเบญจเพสพอดีซึ่งต้นปีเนี่ยก่อนที่จะเจอเรื่องพวกนี้คุณนโมก็บอกว่าก็เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์มีป่วยหนักบ้างแล้วก็เริ่มที่จะมาเจอพวกวิญญาณหรือผีอะไรตามมาทีหลังนี่แหละเรื่องแรกเนี่ยเกิดขึ้นก่อนสงกรานต์แป๊บนึงเพราะตอนนั้นคุณนโมเขานัดกับเพื่อนว่าจะไปเที่ยวกันเพราะเดี๋ยวช่วงสงกรานต์คุณนโมเขาต้องกลับบ้านต่างจังหวัดเป็นแบบวันรวมญาติที่จะต้องมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่กันก็ตัดสินใจไปเที่ยวกับเพื่อนกันก่อนดีกว่าก็นัดกันไป8คนได้ก็ไปเที่ยวทะเลกันห้องเนี่ยได้จากลูกค้าเพื่อนแม่เขาให้ยืมห้องมาพอดีเพราะแบบสนิทกันครับคอนโดก็เหมือนทั่วไปอ่ะ1ห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นกว้างๆไปกันเนี่ยก็จะมีผู้หญิง3คนผู้ชาย5คนครับก็ตัดสินใจให้เพื่อนผู้หญิงอ่ะไปนอนในห้องแล้วกันพวกผู้ชายก็นอนอยู่ข้างนอกคืนนั้นเนี่ยก็กินดื่มกันปกติพอถึงเวลาประมาณตีหนึ่งเนี่ยก็แยกย้ายกันไปนอนโดยที่จะเปิดไฟอยู่ตรงริมระเบียงไว้แล้วก็ผ้าม่านปิดเอามันก็จะมีแสงลอดมาหน่อยๆเป็นสลัวๆคืนนั้นเนี่ยคุณนโมก็ใกล้จะหลับแล้วแหละแต่ตามันก็มองไปมองมาสักพักตามันเหลือไปตรงอยู่ตู้เย็นเห็นเหมือนเป็นเงาอะไรดำๆนี่แหละตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเพราะด้วยความที่ตัวเองเมาด้วยหรือเปล่าแล้วมันก็มืดด้วยสักพักเนี่ยสายตามันชินกับแสงทีเนี้ยเห็นชัดเลยว่าแบบเหมือนเป็นผู้ชายแก่ๆนั่งอยู่หลังตู้เย็นท่าทางแบบกอดหัวเข่าก้มหน้าทีเนี้ยชัดแล้วผีแน่นอนก็ตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกสะกิดเพื่อนข้างๆกันเฮ้ยมึงเห็นเหมือนกูปะวะเพื่อนบอกกูเห็นมาสักพักแล้วทำไงดีวะทำอะไรไม่ได้ป่าววะนอนต่อเถอะก็ตัดสินใจนอนคุมโปงกันต่อทีเนี้ยคุณนโมเขาก็ตื่นเต้นอ่ะใจแบบใจสั่นแล้วนอนไม่ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไลน์เข้ามาในกลุ่มเพื่อนพวกมึงกูเจอผีวะแต่มันก็ไม่มีใครตอบเพราะคนอื่นอ่ะหลับไปหมดแล้วยกเว้นเพื่อนข้างๆเนี่ยที่ตอบกันอยู่2คนคุณนโมไม่แน่ใจก็เช็คอีกทีแล้วกันว่าวิญญาณยังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าพอเอาพ่อผมออกมาดูอีกทีอ่ะมันหายไปแล้วคุณน้ำมอก็ใจดีขึ้นละคืนนั้นก็นอนได้พอเช้ามาก็เล่าให้เพื่อนคนอื่นฟังอ่ะก็แบบว่าเจออะไรอย่างนี้อย่างนี้นะทุกคนก็ตัดสินใจไม่พักที่นี่กันดีกว่าเดี๋ยวไปเปิดห้องข้างนอกภายหลังเนี่ยมาทราบว่าน่าจะเป็นวิญญาณของพ่อเจ้าของห้องนี่แหละแต่คุณพ่อเขาเนี่ยไม่ได้เสียที่ห้องนะเขาไปเสียที่โรงพยาบาลแต่คุณพ่อเขาเหมือนชอบมาพักห้องเนี้ยเป็นแบบพักผ่อนมาอยู่ประจำอะไรมากกว่าที่เขาโผล่มาก็น่าจะแบบเหมือนมาดูแลห้องอะไรมากกว่าเนี่ยส่วนเหตุการณ์ที่สองเนี่ยเป็นช่วงวันสงกรานต์ตอนนั้นเนี่ยประมาณวันที่8เมษาได้พ่อคุณนโมเขาได้รับสายจากญาติฝั่งนั้นนะว่าช่วยให้มาเร็วหน่อยได้ไหมครับคุณป้าเนี่ยมีผ่าตัดเป็นมะเร็งสมองช่วยกันผัดดูแลกันหน่อยก็ตัดสินใจไปกันก่อนวันสงกรานต์พอไปถึงก็ดูแลกันปกติเฝ้าเวรเฝ้ายามกันจนเหตุการณ์เนี่ยมาเกิดขึ้นก่อนวันสงกรานต์วันหนึ่งคืนนั้นเนี่ยคุณนโมเขาบอกว่าเขาฝันอยู่ในบ้านเนี่ยบรรยากาศในฝันคือเป็นการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ปกติครับก็จะมีเก้าอี้เนี่ยเรียงกันประมาณ20เก้าอี้ได้เพราะเป็นครอบครัวใหญ่ก็จะแบบมีหลายญาติหลายที่ฟังคุณนโมบอกในฝันก็คือรดน้ำไปเรื่อยๆไปเรื่อยจนถึงสุดทางอะเป็นญาติสักคนเนี่ยคุณนโมบอกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยหน้าตาท่าทางคือใจดีมากแล้วญาติคนนั้นเขาพูดว่าลูกมานพใช่ไหมมานพเนี่ยคือเป็นลูกของญาติคนนั้นอีกทีนึงลูกมานพโตขึ้นเยอะเลยนะขอให้แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะลูก คุณนโมก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เล่าเหตุการณ์เนี้ย
ให้ญาติๆคนอื่นฟังญาติๆก็มานั่งล้อมวงฟังกันก็มีป้าคนโตคนหนึ่งอ่ะเขาก็พูดว่าเดี๋ยวรอดูก่อนเดี๋ยวรู้เลยครับคุณน้ำโมก็สงสัยว่าที่พูดอย่างเงี้ยมันคืออะไรกันพอสายๆหน่อยก็มีญาติอีกครอบครัวหนึ่งมาเป็นญาติคนนี้เขาอยู่ฝั่งใต้ครับพอรถเขามาถึงอ่ะเขาลงรถมาพร้อมกับเป็นรูปแบบเป็นรูปย่าคนนั้นอ่ะแล้วก็ถือโกรธมาด้วยคุณน้ำโมก็ตกใจว่าเป็นคนนี้แหละที่เห็นในฝันซึ่งคุณน้ำโมไม่เคยเห็นมาก่อนป้าคนโตที่มาพูดกับคุณน้ำโมเขาบอกว่าย่าคนนี้ตั้งแต่ญาติกลับไปอยู่ทางใต้เขาก็ย่าคนนี้ไปอยู่ทางนู้นด้วยคุณน้ำโมไม่น่าเคยเจอที่ฝันถึงอ่ะก็น่าจะเพราะว่าย่าเขามาบอกหลานๆก่อนว่าเดี๋ยวจะมาหานะคุณน้ำโมเนี่ยก็เอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้ญาติฝั่งนั้นฟังญาติก็ตัดสินใจที่จะเอาโกรธหรือรูปเนี่ยมาไว้ที่บ้านหลังนี้ประจำเลยเพราะคิดว่าย่าเขาน่าจะอยากอยู่กับหลานๆมากกว่าครับก็เรื่องที่2ก็จบไปส่วนเรื่องที่3เนี่ยผ่านจากสงกรานต์ได้ประมาณ2อาทิตย์ครับตอนนั้นน่ะคุณน้ำโมกับครอบครัวเขาก็กลับไปอยู่กรุงเทพแล้วแต่ก็ได้คุณพ่อเนี่ยได้โทรศัพท์จากทางญาติฝั่งนั้นมาอีกทีว่าป้าที่ผ่าตัดอ่ะเหมือนอาการไม่ค่อยสู้ดีแล้วนะน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานมาดูใจกันหน่อยครับก็เดินทางไปพอไปถึงหลังจากนั้นได้2วันอ่ะป้าคนเนี้ยก็เสียก็มีงานศพพิธีอะไรต่างๆหลังจากงานศพอ่ะผู้ใหญ่หลายๆคนก็มานอนพักที่บ้านหลังใหญ่หลังนี้ก่อนคุณน้ำโมก็ต้องมานอนด้วยประมาณ 15-20 คนกันเนี่ยมาต้องมานอนพักหลังนี้ก็ตัดสินใจกางมุ้งยาวเลยประมาณ 15-20 คนคุณน้ำโมบอกคืนนั้นนะคุณน้ำโมมีงานต้องทำก็ยังไม่เข้านอนไปอยู่กลางบ้านทำงานไปเรื่อยๆสักพักได้ยินเสียงหมาของที่บ้านเนี่ยเห่าตอนแรกก็เห่าสักพักอยู่ดีมันร้องงิงงิงเหมือนมันดีใจมีคนมาเล่นด้วยครับครับพอสิ้นเสียงนั้นนะได้ยินเสียงเป็นคนเดินแทนคุณน้ำโมก็กำลังส่งงานให้หัวหน้าแล้วก็คุยสักพักพอจังหวะที่เงียบเนี่ยได้ยินเสียงเป็นคนเปิดประตูห้องข้างล่างแทนเป็นห้องที่ป้าคนนั้นอ่ะเขาพักฟื้นอยู่ก็เป็นเสียงคนเปิดปิดประตูคนหาของสักพักได้ยินเสียงประมาณแบบร้องดังๆคุณน้ำโมบอกเสียงนั้นอ่ะเป็นเสียงของคุณป้าที่หลังจากผ่าตัดเสร็จอ่ะเขาพูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้ได้แต่ร้องอย่างนี้คุณน้ำโมพอได้ยินเสียงเนี้ยเขาก็ทิ้งของแล้วพุ่งเข้าไปที่มุ้งแล้วด้วยความที่เป็นบ้านพื้นไม้อะมันก็เสียงดังแม่หรือญาติๆเนี่ยเขาก็มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ก็ปอบก่อนแล้วญาติๆก็ถามคุณน้ำโมก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังสรุปคือหลายๆคนน่ะได้ยินเสียงเหมือนคุณน้ำโมแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงอะไรเพราะคุณน้ำโมทั้งทำงานอยู่ด้วยคุยโทรศัพท์อยู่ด้วยพอได้ยินเนี้ยก็ชัดเลยว่าคงเป็นป้าเขากลับมาบ้านคุณน้ำโมก็คิดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะเป็นช่วงวัยเบญจเพสของเขาแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาก็ไม่เจออะไรเลยครับเรื่องประมาณนี้พูดถึงเรื่องของเบญจเพสนี่หลายๆคนมีประสบการณ์ของเบญจเพสที่แตกต่างกันนะครับบางคนก็เจอเรื่องราวที่มันเป็นอุปสรรคของชีวิตครับเขาเรียกว่าเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อว่าเบญจเพสเนี่ยถ้าดีก็ดีไปเลยถ้าไม่ดีก็เข้าป่าไปเลยอย่างน้องแบงค์นี่เบญจเพสไหมยังผ่านไหมยังคือเบญจเพส25อยู่พี่เบญจเพสอ่ะจะทำอะไรเราไม่ได้ถ้าทางชีวิตเราแย่อยู่แล้วพี่หมายถึงว่าช่วงนี้เบญจเพสอยู่ครับมันก็เลยปลอบใจตัวเองครับว่าเบญจเพสจะทำอะไรเราไม่ได้ครับเพราะชีวิตเราแย่อยู่แล้วถูกต้องครับไอ้ด้านนอกนี่เบญจเพสยังเอาปีหน้าสายยิดแล้วเหรอแหมปีหน้ารีบอันนี้นี่ไม่ใช่เบญจเพสยังไม่สายยิดอย่าไปว่าน้องกำลังเข้าสู่วัยกลางคนพี่ก็พูดไปครับผมช่วงวัยทองครับวัยทองกำลังมาเยือนหรือถ้าเป็นภาษาแบบชาวบ้านคือวัยกำลังจะหมดประจำเดือนผมก็ไม่กล้าพูดคิดอยู่ในใจเนี่ยพี่แม่ถามเบญจเพสหรือยังแหลมผ่านกระจกเข้ามาเลยปีหน้ารอแล้วรออยู่แล้วปีหน้าเออนะฮะคืออย่างที่บอกว่าเรื่องของความเป็นเบญจเพสอ่ะคือมันอยู่ที่ผมว่ามันอยู่ที่แต่ละคนนะครับคือทุกคนไม่ใช่บอกว่าเบญจเพสแล้วมันจะโอ้โห
บางคนกลัวกลัวเพราะเสพเยอะครับฟังเยอะเขาเล่าว่าอ่านเยอะครับกลายเป็นกลัวเบญจเพสไปเลยว่าโอ้เดี๋ยวอย่างน้องๆหนูอ่ะเดี๋ยวจะ25เบญจเพสหรือถ้าอู้ถ้าต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยฉันต้องมันจะพาให้จิตตกทั้งหมดเลยฮะใช้ชีวิตให้เป็นปกติใช่ครับอย่าประมาทในทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ใช่แค่เฉพาะทุกไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงเบญจเพสครับไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคือแค่เราไม่ประมาทเราใช้ชีวิตเราเขาเรียกว่าตั้งมั่นอยู่ในความดีอ่ะทำแต่สิ่งที่ถูกต้องร้อยทั้งร้อยไม่มีอะไรมาทำอะไรเราได้ครับเออคือมันก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ธรรมดาก็ได้พี่แต่มันอยู่ในช่วงเบญจเพสก็เลยคิดว่าเบญจเพสครับแค่นั้นเหรอพี่ที่บอกว่าแต่ละคนมีประสบการณ์เรื่องเบญจเพสเนี่ยมันที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นน้องๆที่กำลังจะก้าวเข้าสู่เบญจเพสครับอย่าไปกลัวเขาว่าเบญจเพสเดี๋ยวมันจะใช้ชีวิตลำบากไงใช่กลัวนู่นกลัวนี่เกรงนู่นเกรงนี่ไปว่าไม่ต้องทำอะไรกันพอดีนั่นแหละมันจะมีปัญหากับคำว่าเบญจเพสทั้งปีเลยนะครับถ้ามันมีถ้าเราโมแต่กลัวโมแต่ระแวงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตให้เป็นปกติอย่าไม่ว่าจะเป็นเบญจเพสหรือว่าจะช่วงอายุไหนก็แล้วแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราทำสิ่งไม่ดีอ่ะครับมันก็จะได้รับสิ่งไม่ดีอยู่แล้วใช่ครับถูกไหมฮะต่อให้เราผ่านพ้นเบญจเพสมาโอเคฉันผ่านเบญจเพสมาแล้วอายุ26ไปปล้นเขาสิหนักเลยนะทีนี้เหมือนกันเรื่องร้ายๆเหมือนกันเออนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปกลัวเรื่องของเบญจเพสแต่มันก็จะมีอีกอันนึงว่าเอ้ยเบญจเพสมักจะพบเจอสิ่งลี้ลับแปลกๆมักจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมันก็หาคำตอบได้ยากอีกอ่ะใช่มันก็ไม่ใช่ทุกคนไงครับเออมันมีแค่เฉพาะเป็นบางคนนะครับเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตปกติอย่าไปกลัวเรื่องของเบญจเพสนะนะฮะเบญจเพส25เบญจเพส26ก็มีเนี่ยเห็นไหมมันก็มีแล้วแต่ว่าประสบการณ์แต่ละคนมันแตกต่างกันไปใช่หลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com สวัสดีครับ